ลับมาดูมวยดีทีสปอร์ตกันต่อค่ะครับขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับคิดจะดื่มเครื่องดื่มก็ดื่มเครื่องดื่มตราสิงห์ครับขอบคุณดอกจัน4966ฟังวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของหมัดมวยนะครับพรุ่งนี้กดไปฟัง61มิสเตอร์ป๋อง62ยศปรีดาแพทองคับในศึกเพชรวิเศษขอบคุณโครงการ The Masterpiece Rally Hill จังหวัดเชียงใหม่โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพเป็นเลิศนะครับก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ที่0532966889ขอบคุณโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์จากอำเภอละงูจังหวัดสตูลคุณสมจิตแว่นแก้วครับศึกดาวรุ่งจิตเมืองนนท์แล้วก็ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จากจังหวัดนนทบุรีโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับโปรโมเตอร์ใจถึงพึ่งได้จากเวทีมวยราชดำเนินครับสากามิออริจินอลถุงยางอนามัยสำหรับชายนักสู้เหนียวทนทานบางแทบขาดใจบางสุดๆเพียง 0.02 มิลลิเมตรเท่านั้นครับขอบพระคุณอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลโดยเสกแก่นรงค์ว่องประเสริฐการนะคะขอบคุณคุณจิ้นเจเจรับสมัครฟังเรทมวยแล้วก็เรทบอลนะคะ081-0-14แล้วก็081-0-15ค่ะสำหรับสมาชิกก็ได้ฟังมวยหูฟรีด้วยนะคะขอบคุณท่านสคสิริพงษ์รัศมีประธานสภาเขตหนองจอกและค่ายมวยโชคปรีชาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะเช่าเวทีแล้วก็อุปกรณ์มวยนะคะกดไปที่0811468139ติดต่อไปที่คุณเอนะคะขอบคุณร้านมุมเมืองลุงอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยโกติ่งและคุณโสพลชมบุญนะคะแล้วก็ขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรขั้นเทพโดยเสียทานโคราชนะคะร้านก็อยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์โคราชค่ะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบันมวยทั่วประเทศด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกวันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในเรื่องของคู่มันมวยไทยเป็นศึกดาวรุ่งชูเจริญนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมสำหรับกระบี่ผมแดงอ้างม้อชูเจริญระวีอารามวงศ์และก็สนามมวยเวทีราชดำเนินเชิญติดตามครับสนุนโดยดอกจัน4966ฟังวิเคราะห์มวยทุกสังเวียนมิสเตอร์ป๋องกด61ยศปรีดากด62ผลตำรวจตรีรณพงษ์สายแก้วพิชัยบุญเกียรติร้อยตำรวจเอกสมพรภูมิพัฒน์นายกวุฒิชัยสุนทรนนท์ชุนเกียรติเพชรและกิติศักดิ์มูดอขอเชิญชมศึกวันอาสาสมัครตำรวจบวกคุณสื่อสัญจรณสนามมวยชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นี้6คู่เดือนชูโรงน้องโดมจ่ายุทธกองสื่ออัดโควิดเอ็มคูเบนเกมสักสักบุรีรัมย์ดวลข่าวฉลามขาวเกียรติเฉลิมพบจรวดทองสอสริญญาดับซ่าตลาดแพกสักสำริดเก่งกล้าสอโชคชัยวัดเชิงมวยเพชรบ้านแพกสอสมหมายเสมาเพชรสอชวริตแลกเดือนสตาร์บอยเซ็งสิบอิ๋วหยิบลิทิเดชวอวัฒนีขยี้กลางเข็นเหล็กสอตะวันรุ่งพร้อมสุดยอดมวยดาวรุ่งแดนใต้แน่นรายการศึกวันนาสาสมัครตำรวจบวกคูนเสือสัญจรวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนครศรีธรรมราชแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมาเริ่มที่ราชดำเนินนะคะวันนี้เป็นศึกดาวรุ่งชูเจริญมาเริ่มต้นกันที่มวยคู่ที่4ค่ะจูมงเอกบางไซนะคะพบกับทะเลโหดไทเกอร์มวยไทยจูมงหรือว่านายซูอิฟบินเล็บชื่อเล่นชื่อว่าอิฟนะคะอายุ25ปีค่าตัว 35,000 บาทเกิดที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาส่วนทะเลโหดนะคะหรือว่านายประกอบนวลแก้วชื่อเล่นชื่อว่านองอายุ30ปีค่าตัว 25,000 บาทค่ะเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะก็เป็นอาของเพชรอู่ทองอขวัญเมืองนะครับที่ชกไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ชกคนละศึกชกคนละเวทีมวยคู่นี้เคยเจอเกินมาแล้ว1ครั้งนะครับทางด้านของทะเลหดน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาเป็นตระกูลมวยครับเป็นพี่ชายของฟ้าสุชน10โอครับชื่อเดิมก็คือฟ้าคะนอง10โอครับทะเลหดไม่ใหญ่ครับตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองครับ108ปอนด์ครับวันนี้เดินเข้าหาครับปล่อยตัวยก3มีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงครับเสมอมุมแดงครับจูมงโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับอะไรโหดโต้ด้วยซ้ายหมดยกซะก่อนครับกรรมการผู้ห้ามทารินภูมิผิวขอบคุณเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็คุณสมหมายสกุลเมตตาครับส่วนสำหรับแฟนๆหมัดมวยทั่วประเทศนะครับที่จะรับข้อมูลพิเศษจากคุณจิ้งเจเจนะครับฟังเรทมวยเรทบอลก็สมัครไปที่081-0-14แล้วก็081-0-15พอสมัครเป็นสมาชิกแล้วถึงจะได้รับมวยหูฟรีนะครับ
ัวยกที่4ครับน้ำเงินนี่ได้เปรียบ 5-2 ครับโอ้โหกลับมาได้เปรียบแล้วครับทะเลโหดอ้าวเลือดซะแล้วครับตอนนี้ดูมงครับเหมือนฉลามเห็นเหยื่อครับแทงเข่าซ้ายอู้แทงขวามาฟันศอกขวาครับจูมงพยายามจะเรียกเลือดให้มันมากกว่าเดิมครับโอ้โหแล้วแตกกลางหน้าผากครับทางด้านของทะเลโหดกรรมการแยกออกมาโอ้มีปัญหาแน่นอนครับมีปัญหาแน่นอนครับแม่เช็ดเลือดใหญ่เลยครับคือทางเลือดไหลที่มันลงตรงระหว่าง2คิ้วแล้วก็ลงตาพอดีครับโอ้ถ้าเกิดเลือดเข้าตาแล้วจะมีอุปสรรคอย่างสูงอ่ะพลิกมาอื้อหือแทงเข่าซ้ายพยายามเร่งครับแข้งขวาครับทะเลโหดจูมงเร่งแล้วครับนี่เป็นพี่ชายของจูโล่งเอกบางไทรนะครับแล้วก็จูโล่งก็จะชกต่อจากคู่จูมงเนี่ยครับจูมงนี่ชกเป็นคู่ที่4กรรมการแยกออกมาครับอย่าลืมนะครับเสื้อมวยดีทีสปอร์ตก็เบอร์หน้าจอได้เลยครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาย้ำไปที่เดิมตีเข่าขวาครับอ้าวรัดพยายามรัดแล้วก็เผาเวลาครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีครับทะเลโหดไปเป็นครูสอนมวยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับสอนไปด้วยแล้วก็ชกไปด้วยครับแล้วก็ทำงานที่นู่นเลยครับคนละแข้งก่อนจากนั่นแหละครับฟ้าสุชนครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงพร้อมๆกับเจ้าเพชรอู่ทองออกฝันเมืองยกที่5ครับจับตาดูยกนี้ให้ดีครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะสนุกแน่นอนครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบ5ช่วงตัวครับบาทเดียวได้5บาทว่าอย่างนั้นถ้าเกิดเชียร์มุมน้ำเงินยังไม่รีบทั้งคู่ครับยังไม่รีบครับค่อนข้างจะเกรงกันหน่อยอ่ะทีทำลายจังหวะจูมงสถานการณ์ได้เปรียบอยู่นะครับความเชื่อถือบนล็อกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการให้คะแนนของกรรมการครับกรรมการให้คะแนนในคู่นี้ก็มีที่นั่งเห็นหน้าอยู่ก็กรรมการธนดลอยู่เบอร์ครับณรงค์รวมจิตแล้วก็วันชัยผ่องศรีแหมหันมามองทีมงานนั่นแหละครับเลือดไหลออกมาเป็นทางครับทะเลโหดแข้งซ้ายครับเอาละครับแข้งขวาโต้ไม่ได้ครับจูมงโดนเก็บอาวุธโดยทะเลโหดปุ้ยแทงเข่าขวาแข้งซ้ายครับพลิกแทงเข่าขวาครับอื้อหืออ้าวพลิกคืนครับโอ้โหกรรมการเตือนเลยครับคือแม่จังหวะยั้งไม่ยั้งครับเมื่อสักครู่ครับจูมงใจร้อนไปนิดนึงเอาละครับกรรมการแยกออกมาทะเลหัวก็เดินช้าๆครับแม่จิ้มหมัดซ้ายครับขโมยต่อยเลยครับแทงเข่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับจังหวะเข้าจังหวะนี้แข้งซ้ายครับทะเลโหดจูมงคืนด้วยขวาชูกำปั้นมั่นใจทั้งคู่ครับโอ้โหอยู่ห่างกัน2เมตรครึ่งครับตอนนี้เอาละครับสเต็ปไทยสเต็ปมันแล้วก็ไม่ออกอาวุธกันเลยครับมาวัดใจกรรมการแล้วครับว่ากรรมการชอบฝั่งไหนยังไงโอ้ไว้ดูสไตล์การเต้นของเขาไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวต้องมาดูครับณรงค์รวมจิตธนดลอยู่เบิกวันชัยผ่องศรีครับชูมือไปที่ทะเลโหดไทเกอร์มวยไทยครับไม่ทำให้กองเชียร์ต่างชาติที่บินขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจจากภูเก็ตนี่ทำให้ผิดหวังนะครับเอาชนะไปเอกฉันท์ครับน้องกิ๊บ48ก็คือมุมแดง49ก็คือทะเลโหดย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่ง